สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาชมนะคะร้านต้นไม้นะคะมาอัปเดตราคาปัจจุบันต้นไม้นะคะพวกไม้ด่างแล้วก็แคคตัสนะคะสังเกตนะคะตอนนี้ราคาเขาไม่แรงนะคะลดลงเยอะเลยค่ะก็สามารถเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะมีไม้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะคะสกุลแคคตัสนะคะก็คิดว่าจะซื้อติดไม้ติดมือกลับไปบ้านบ้างนะคะเพื่อไปสะสมอย่างต้นแคคตัสด่างเนี่ยค่ะราคาเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นนะคะและนี่ก็พามาชมไม้ที่บ้านนะคะอันนี้เป็นดอกโลบีเวียนะคะที่เขาบานจากต้นที่เคยมีอาการสนิมค่ะน้องก็ยังอยู่รอดมาได้นะคะแล้วก็มีดอกยิมโนนะคะกำลังบาน2ต้นค่ะส่วนโลบีเวียแล้วก็ต้นอื่นๆที่เป็นกระถางไปนะคะหลายๆต้นก็กำลังออกดอกที่ซื้อมาวันนี้นะคะก็มีแคคตัสหางกระรอกค่ะเงินไหลมาด่างชมพูนะคะพลูด่างเก่งจีนด่างค่ะส่วนยิมโนแคคตัสที่ได้มานะคะก็จะมีซ้ายมือก็จะโทนออกแดงนะคะส่วนขวามือก็จะเป็นโทนชมพูจริงๆสีสดชมพูสดกว่านี้นะคะแต่พอผ่านกล้องแสงเขาก็จะเพี้ยนนิดนึงค่ะแล้วก็มีสกุลอีพินะคะแล้วก็กวักมรกตแคระอันนี้จะชอบโขดของเขานะคะน่ารักดีนะคะสำหรับกวักมรกตนะคะแล้วก็มีเศรษฐีวิวสันด่างค่ะอันนี้ลองซื้อมาเลี้ยงดูนะคะชอบความด่างเหลืองเขียวของเขานะคะสวยดีแล้วก็มีเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะคะตอนนี้ราคาเขาไม่เยอะค่ะก็เลยซื้อมาสะสมเพิ่มเติมนะคะซึ่งจริงที่บ้านก็มีอยู่แล้วแต่ว่าแต่ละต้นเขาก็จะมีลักษณะลายอะไรที่มันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะคะอันนี้หางสิงค่ะส่วนที่บ้านนะคะกำลังออกดอกอีกแล้วนะคะอันนี้หางลิงค่ะอันนี้ก็หางลิงเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าหนามเขาจะยาวเพราะฉะนั้นที่บ้านตอนนี้มีหางครบแล้วนะคะทั้งแคคตัสหางกระรอกหางสิงแล้วก็หางลิงค่ะและนี่ก็พามาชมสกุลแมมนะคะที่เขากำลังออกดอกหลายต้นนะคะทั้งแมมขนนกเหลืองแมมขนนกขาวนะคะซึ่งแมมขนนกขาวก็จะมีทั้งดอกสีชมพูนะคะแล้วก็ดอกสีขาวออกเหลืองๆนะคะอันนี้เป็นอิชินอฟนะคะกำลังออกดอกเช่นเดียวกันค่ะอีกประมาณวันถึง2วันเขาก็น่าจะบานนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะตำแหน่งนี้ก็จะปลูกสกุลแมมนะคะแล้วก็แคคตัสหางลิงหางสิงหางกระรอกนะคะแล้วก็ก่อนจบคลิปวันนี้นะคะก็พามาชมน้องๆบอนสีนะคะช่วงนี้ฝนตกสีสันเขาก็จะสดใสนะคะโดยเฉพาะฮกหลงนะคะสีชมพูแจ่มมากๆนะคะฝั่งนี้ก็เป็นเสน่ห์จันทร์แล้วก็สกุลไม้ด่างต่างๆนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ